สวัสดีครับพบกับช่อง AP กันพานะครับก็อยู่กับรายการไปต่อกัน EP ที่57นะครับก็เพิ่งมานับจำนวนตอนกันตอนนี้แหละนะฮะ100 วันพันปีไม่เคยนับนะครับถ้าเปิดคลิปมาแล้วตกใจก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งงงนะก็แบร์กายตัวนี้นะครับและไอเทมนะตัวนี้แต่สีนี้มันไม่มีขายนะครับผมทำคัสตอมเอาไว้เมื่อสมัย 3-4 ปีที่แล้วนะครับผมคัสตอมด้วยงานทุกกันนะครับก็คือจะเอามารื้อทำสีใหม่โดยใช้ Airbus นะครับแล้วก็สีที่ใช้จะเป็นสีของ Radis Studio เป็นหลักนะครับรอบนี้นะพอดีซื้อสี Radis มาแบบเยอะแยะเลยนะฮะก็ถือว่าเอามาลองนะครับก็ถ้าทำไมถึงต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมถ้าคนงงนะมันมาจากไหนก็คือไอ้สีตัวเนี้ยมันมาจากภาค Gundam Build Fighter Tri Island War นะครับภาคเดียวกันกับตัวนี่เลยอะไรนะเกียน Charlotte นะครับที่ผมทำไปก่อนหน้านี้นะฮะก็มาจากในเรื่องตรงนั้นเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่พี่สาวของพระเอกแล้วก็เพื่อนของพี่สาวนะครับเป็นคนขับนะตัวพี่สาวจะขับตัวใหญ่นะครับเพื่อนพี่สาวจะขับตัวเล็กนะครับในเรื่องก็ถ้าจำไม่ผิดก็อภินิหารพอสมควรนะครับถ้าใครเคยดูนะก็โปรเจกต์นี้นะครับก็รื้อทำสีใหม่แต่ทำสีเดิมนี่แหละสีชมพูสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับแต่งานนี้จะใช้แอร์บัคนะโอเคไม่เสียเวลามากนะครับไม่อยากให้เสียเวลาเยอะเดี๋ยวผมไปรื้อชิ้นส่วนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำสีกันครับผมโอเคครับก็มาต่อกันวันที่4กุมภานะครับก็น่าจะเริ่มจากสีน้ำตาลก่อนนะฮะเพราะว่าดูแล้วน่าจะง่ายที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพ่นกันเลยครับโอเคครับก็เริ่มกันที่สีของ Radis Studio นะครับ NATO Brown 01นะโอเคส่วนขาก่อนแล้วกันสีมันเหมือนกาแฟเลยนะครับเนี่ยสีอย่างคาราเต้นะครับนี่คนละเศษเลยก็ดูสีมันดูน่ารักขึ้นนะโอเคเดี๋ยวลองไปพ่นชิ้นส่วนอื่นต่อนะครับโอเคน้ำตาลอีกสีหนึ่งนะครับเป็นบราวน์รหัสมัน F3021 30219นะครับอันนี้มันจะคนละเฉดกันนะอันนี้พ่นเก้าอี้ตรงกระดาษที่เป็นแบ็คแพคนะครับของตัวแบ็คแพคไกลตัวใหญ่โอเคสีมันหวานออกสีมันออกหวานหมดเลยนะครับเนี่ยโอเคสวยน้ำตาลนะเหลืออีกเฉดหนึ่งเดี๋ยวรอบต่อไปจะลองผสมสีดูนะครับยังเหลือสีน้ำตาลอีกเฉดหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาครับน้ำตาลเฉดที่3นะครับผมก็ผสมตัวสีน้ำตาลตัวนี้กับอัลตร้าไวท์นะครับลองดูนะครับโอเคประมาณนี้สีออริจินอลมันปรับโทนใหม่สีหวานเจี๊ยบเลยสีเดิมมันจะเข้มๆหน่อยโอเคเดี๋ยวได้ประมาณนี้แหละนะครับมาต่อกันที่สีเทานะครับผมผสม3สีนี้ลงไปนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นเทาอมม่วงแล้วก็เข้มๆนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้มันมีแค่2ชิ้นนะง่ายๆปนง่ายดีจริงโอเคเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นสีอะไรดีเอาสีชมพูแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปเตรียมสีก่อนต่อมาก็เป็นสีชมพูนะครับของ Radis Studio นะPink Ghost หรือชมพูด้านนะครับเดี๋ยวลองพ่นดูจะเห็นความแตกต่างว่าจะไปลองพื้นเลยโอเคไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่สีสดขึ้นเยอะ
นะครับดูใหม่ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราไปพ่นทีเหลือต่อโอเคครับก็สีสุดท้ายนะฮะก็เป็นสีขาวแต่มันจะขาวอมเหลืองๆเทาๆหน่อยนะครับก็เบสสีขาวเลยผมก็ใช้เป็นอัลตราไวท์ของ Ladis Studio นะครับผสมกับสีเทาของ Ladis แล้วก็สีเหลือง RX Yellow ของ Scale นะครับใช้ตัวนี้ตัวอัลตราไวท์เป็นเบสนะครับแล้วก็ผสมตัวสีเทากับตัวสีเหลืองตัว RX เนี่ยนะครับอย่างละหน่อยนะผสมอย่างละหน่อยแต่ว่าในปริมาณที่เท่าๆกันนะสองสีนี้นะครับโอเคประมาณนี้ลองดูเนี่ยผมผสมไปแล้วมันจะออกประมาณเนี้ยเห็นไหมขาวติดเทานิดนึงติดเหลืองๆหน่อยนะครับมาลองดูมันจะเป็นยังไงลองเทียบกับหลังขาวสิสีไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะแต่ดูผมรู้สึกว่าทางไอ้สีที่พ่นใหม่เนี่ยมันจะดูเข้มกว่าหน่อยนะครับไม่รู้ในกล้องมันจะชัดหรือเปล่านะแต่มองด้วยตาเปล่าแล้วสีที่พ่นใหม่มันจะเข้มกว่าตัวเก่านิดนึงนะครับก็ถือว่าผสมแม่นอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปรอพ่นกันครับแล้วก็เดี๋ยวรอสรุปอีกทีนึงนะครับพอดีอันนี้สีสุดท้ายแล้วนะครับโอเคโอเคครับก็ปิดโปรเจกต์เรียบร้อยนะวันที่5กุมภานะครับเรื่องสีก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สีชมพูก็พ่นง่ายสีต่างๆก็ง่ายนะครับอาจจะมีวุ่นวายนิดหน่อยตรงผสมสีขาวนะเพราะว่ามันต้องผสมถึง3สีให้มันบาลานซ์ให้ได้เฉดใกล้ของเดิมที่สุดนะครับอาจจะยากนิดนึงนะแล้วก็สีแบ็คแพ็คในตัวสีเทาเข้มๆนะครับแล้วก็ผสม3สีเหมือนกันให้มันบาลานซ์ให้ได้เท่าของเดิมนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรฮะง่ายๆเลย2วันเสร็จสีตัวแบ็คกายนะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับในซีรีส์มากนักนะครับเพราะว่าในซีรีส์อ่ะไอ้ภาพไอแลนด์วอร์ฮะสีตัวแบ็คกายกับสีตัวพุทธิกายมันจะก็ได้แหละสีมันจะสว่างกว่านี้ใช่ใช่คำว่าถูกหรือเปล่าไม่ใช่สว่างแต่ใครคำว่ามันสีมันจะอีกเฉดนึงนะชมพูมันจะอ่อนกว่านี้น้ำตาลมันจะอ่อนกว่านี้นะครับผมปักให้มันเข้มก็เลยออกมาสว่างเลยนะครับแล้วผมก็ทำโบหักอีกแล้วนะครับไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนที่ไม่มีปัญหานะผมต่อตัวไหนมีปัญหาตัวนั้นนะครับเนี่ยทำโบปูจิไกนี่หักนะครับตอนลื้อโคตรเซ็งเลยตัวแบ็คกายนี่ก็เป็นตัวที่น่ารักอีกตัวหนึ่งนะครับตอนที่มันออกมานะก็คือตอนนั้นก็คือคิดการ์ดกันเลยนะครับในตอนที่ออกแบ็คกายซังนะแบ็คกายที่ว่าสีเหลืองนะครับของนางเอกภาควิวไฟเตอร์ภาคแรกนะอันนั้นก็คือฮากันแล้วนะที่ออกโมเดลกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งก็คือไออะไรนะวิวไฟเตอร์ทรายนะครับแต่อันนี้ก็เป็นตัวอะไรนะแบ็คกายเอฟหรือแบ็คกายแฟมิลี่นะครับอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจนะผมไม่เห็นในตลาดแล้วตอนนี้นะครับต้องรอรีอย่างเดียวเลยแต่มันก็มีตัวใหม่มาอยู่นะไอตัวแบ็คกายที่มันมีลายของฮาวายอ่ะนะอยู่ในนั่นแหละนะล่าสุดภาคเมตาเวิร์สนะครับก็ไปรอสอยตัวนั้นเอาแล้วกันนะอาจจะใกล้วางจำหน่ายแล้วนะครับส่วนผมก็ขอแบ็คกายแค่ตรงนี้พอนะไม่ได้เปิดเพิ่มไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับโอเคก็จบโปรเจกต์แต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจวิดีโอไปด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะฮะที่คอมเมนต์ของทุกคลิปเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ